และก็ยังมีอีกคลิปหนึ่งเนี่ยน้องไบค์ถูกโพสต์ออกมาก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับและเมื่อคืนนี้เห็นว่าในส่วนของสตช.ก็มีการนำมาโพสต์แล้วก็ตั้งคำถามด้วยเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับในคลิปนี้เนี่ยที่มีการเอามาแชร์ต่อเนี่ยFacebook ของโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติระบุว่าช่วยดูคลิปนี้แล้วช่วยตัดสินหน่อยนะครับว่าความจริงคืออะไรอยากกระพริบตาโดยเฉพาะตอนท้ายๆของคลิปครับคลิปนี้เป็นเหตุการณ์ซึ่งเป็นคลิปที่ถูกโพสต์ลง YouTube ใช้ชื่อแฟ้มภาพตำรวจทุบรถประชาชนไทยญี่ปุ่นดินแดงวันที่26เดือน12ปี56ผู้ใช้ล็อกอินว่า13สยามไทย2ซึ่งเป็นล็อกอินของสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่อง13สยามไทยที่อยู่ในเครือข่ายของกลุ่มต่อต้านระบอบทักษิณค่ะในคลิปจะเป็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันที่26ธันวาคมนะคะลักษณะการถ่ายว่ากันว่าถ่ายโดยกล้องที่มีคุณภาพสูงไม่ใช่โทรศัพท์มือถือทั่วไปเพราะว่าภาพที่ออกมาเนี่ยมีความคมชัดนิ่งคล้ายๆกับภาพที่ถูกตัดส่งให้กับต้นสังกัดในการรายงานข่าวแล้วก็บันทึกเหตุการณ์ในหลายมุมทั้งฝั่งการปฏิบัติงานของตำรวจแล้วก็กลุ่มผู้ชุมนุมซึ่งก็เต็มไปด้วยความตึงเครียดของทั้งสองฝ่ายนะคะสิ่งที่ทำให้คลิปนี้เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์ก็คือตั้งแต่นาทีที่ 3.50 เป็นต้นไปผู้บันทึกภาพสัมภาษณ์ผู้ชายคนหนึ่งค่ะสวมเสื้อแจ็คเก็ตยีนส์มีแว่นกันแก๊สน้ำตาคาดอยู่ที่ศีรษะแล้วก็หันมาพูดกับกล้องให้บันทึกความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถของตัวเองค่ะก็ระบุนะคะว่าตำรวจออกมาทีเดียวเละเลยครับไม่ใช่มือที่สามครับตำรวจครับผมทำจิตอาสาอยู่พี่ครับผมเผารถมาแล้วไม่ก็เลยกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์เนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับในทำนองว่ากำลังบอกว่ารถนั้นถูกเผาอย่างไรแต่ว่ามีชายอีกคนนึงเนี่ยน้องไบร์ทที่สวมเสื้อยืดสีเขียวขี้ม้าแล้วก็วิ่งมาหาผู้ชายคนที่กำลังให้สัมภาษณ์อยู่แล้วก็พูดว่าลูกพี่ผมเผารถมันแล้วพี่จิตอาสาคนนั้นก็เลยรีบหันไปบอกให้ลูกน้องใจเย็นๆก่อนที่ภาพจะถูกตัดไปนะคะก่อนที่จะปลดภาพชายคนที่อ้างว่าเป็นจิตอาสาออกมาอธิบายถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นเพิ่มเติมต่อเนื่องไปเลยนะฮะขอได้เลยนะครับมาดูได้เลยนะครับเรื่องก็เผาหมดขโมยหมดนี่เผาหมดครับตำรวจออกมาทีเดียวเละเลยครับไม่ใช่มือที่สามครับตำรวจครับผมทำจิตอาสาอยู่พี่ครับผมเผารถมาแล้วท่านผู้ชมฮะให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบกันต่อไปก็ยังเป็นเหตุการณ์น่าตลกตกใจเนี่ยนะครับซึ่งต่างฝ่ายต่างก็อ้างอิงข้อมูลของฝ่ายตนเนี่ยนะฮะก็ต้องไปตรวจสอบ